มีคำถามสุดคลาสสิกที่ใช้ในการทำความรู้จักกับใครสักคนได้นั่นก็คือคุณชอบสีอะไรมากที่สุด One of the classic questions that we can ask someone in order to get to know them better is what their favorite color is ที่น่าสนใจก็คือว่ามีวิจัยที่ทำโดยนักเขียนชาวเยอรมันที่ชื่อว่าอีวาเฮลเลอร์ที่บอกเราว่าคำตอบที่ได้รับบ่อยที่สุดสำหรับคำถามเมื่อกี้ก็คือสีน้ำเงินนั่นเอง Interestingly enough, an intensive study about colors carried out by German writer Eva Heller reveals to us that the most common answer to this question is blue. สีน้ำเงินให้ความรู้สึกใจเย็นและผ่อนคลายและเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรกับท้องฟ้า Blue is viewed as a calm and relaxing color associated with the ocean and sky.ไม่ประหลาดใจเลยว่า 38% ของผู้มีส่วนร่วมในวิจัยนี้ตอบว่าสีน้ำเงินเป็นสีโปรดของเขา It's no surprise that 38% of participants in her study chose blue as their favorite color ต่อไปก็เป็นสีที่เกี่ยวข้องกับความรักความตื่นเต้นและไฟนั่นก็คือสีแดงซึ่งมาในอันดับที่2ด้วย 20%Being associated with love, excitement, and fire, red was the second most popular choice at 20%. ต่อไปเป็นสีที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติ ความสดชื่น และสุขภาพ Next came the color of nature, freshness, and health. คุณทายถูกแล้วนะครับ สีเขียวนั่นเอง ซึ่งถูกเลือกมากว่า 12%You guessed it, green, which was chosen by 12%. แล้วสำหรับ top 3ของเราเนี่ยก็เหมือนกันสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง The top 3 colors were the same among men and women. ยังไงก็ตามตั้งแต่อันดับที่4ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเลือกสีไม่เหมือนกัน However, men and women started to vary at the number 4 spot.สำหรับอันดับที่4ที่ผู้ชายชอบก็คือสีดำตามด้วยเหลืองขาวเทาและทองตามลำดับ The fourth most popular color among men was black followed by yellow, white, gray and gold respectively ส่วนอันดับที่4สำหรับผู้หญิงก็คือสีชมพูตามด้วยดำม่วงเหลืองและขาวตามลำดับAs for women, the fourth spot went to pink, followed by black, purple, yellow, and white, respectively. แล้วสำหรับสีที่มีคนชอบน้อยที่สุดก็คือสีน้ำตาลตามด้วยสีส้ม The least popular color was brown, followed by orange. แล้วสีโปรดของคุณคือสีอะไรครับสำหรับประดำก็คือสีฟ้ากับสีน้ำเงินนั่นเองนะครับWhat's your favorite color? Mine is blue. เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้า Ask Adam. The hottest temperature ever recorded was in Death Valley, California in 1913. ในปีนั้นมีอุณหภูมิสูงถึง134องศาฟาเรนไฮต์หรือ 56.7 องศาเซลเซียสIt got up to 134 degrees Fahrenheit, or 56.7 degrees Celsius.